ก่อนรับชมวิดีโอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาทานพิซซ่านิวยอร์กกันนะคะเรามาพบกับพิซซ่าใหม่พิซซ่านิวยอร์กนะฮะแป้งโฮมเมดไซส์ยักษ์มากนะฮะเขาจะมีอยู่ไม่กี่วันนะจริงๆเขาก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่เราเพิ่งซื้อมาอยากจะลองเหมือนกันว่าพิซซ่าที่เขาบอกว่าเป็นของนิวยอร์กแท้เนี่ยเป็นยังไงถ้าเราเคยดูการ์ตูนเต่านินจาเราจะเคยเห็นนะฮะที่เต่านินจาไปซื้อจากในท่อระบายน้ำน่าจะเป็นอันนี้นะเรามาเปิดดูดิคะมาดูนะครับเปิดครั้งแรกเลยเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันช่วยเราไม่ใส่ซอสนะกินแบบเต่านินจานะฮะนี่ครับเต่านินจานะนี่ขนาดนี้นะฮะแต่ละชิ้นกินดูไม่ใส่ซอสเลยโคตรอร่อยอร่อยนี่คือพิซซ่านี่คือพิซซ่าที่ผมกินสมัยเด็กๆเลยนะตอนอยู่พัทยาครั้งแรกเนี่ยพิซซ่าครั้งแรกเท่าที่เคยกินที่มีที่รอยัลการ์เดนพัทยาเนี่ยรสชาติอย่างนี้แหละมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยพิซซ่าแท้เป็นอย่างนี้ครับขาดละ399บาทนะครับอร่อยมากเดี๋ยวปู่มานะเดี๋ยวให้ปู่ลองกินคนพิซซ่าที่เป็นต้นตำรับของพิซซ่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ต้องใช้ซอสไม่ต้องใช้อะไรต้องปรุงไหมต้องใส่ซอสไหมอร่อยมากแต่มันต้องใส่ซอสอ่ะค่ะก็ถาดใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆรสชาติก็อร่อยค่ะเนื้อแป้งก็จะบางแล้วก็เหนียวกรอบนะเหนียวด้วยกรอบด้วยก็คือว่าจะช่วงหน้าเขาเนี่ยจะกรอบค่ะแต่ตัวแป้งจะเหนียวอร่อยค่ะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สั่งได้ที่พิซซ่าเลยค่ะอร่อยอิ่มคุ้มใหญ่มากอันนี้ถาดใหญ่ทานไม่หมดนะคะเนี่ยวันนี้ก็เก็บไว้ทานวันต่อไปได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาชวนเพื่อนๆทานพิซซ่าเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปทานพิซซ่าก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ